นวลนวลนวลสดชื่นสดชื่นโคตรอูมามิเอ้ยร้อนหอมมากแม่งย้อนวัยเยอะชอบไหนชี้ความเกินเลยดีกว่า3 2 1นี่คือการเปิดแบบคลิกเบตโดยการเอารีแอคมาขึ้นก่อนแล้วไม่ให้ความชัดเจนกับคนดูอยู่ว่ากินอะไรซึ่งก่อนจะไปถึงซอสครับเนื้อมาจากไหนชิ้นส่วนอะไรริบอายจากร้านโคขุนสำโรงใต้ครับผมร้านอยู่แถวไหนชื่อก็บอกอยู่แล้วโคขุนสำโรงใต้อยู่สำโรงเหนือมั้งเป็นอีกหนึ่งร้านบูชเชอร์ครับที่มีเนื้อให้เลือกมากมายหลายชิ้นส่วนเพราะว่าเขามีฟาร์มเป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วเวลาครับเราเดินเข้าไปในร้านแบบนี้เราสามารถคุยกับคนขายคุยกับบูชเชอร์ได้นะครับเขาจะแนะนำเราไม่ต้องกลัวแล้วครับเห็นหน้านิ่งๆถือมีดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ดุนะครับคุยไปเลยอยากได้เนื้อกี่นิ้วกี่อะไรยังไงชิ้นไหนกินแบบไหนวันนี้ครับ Rib Eye ที่กำลังแกะอยู่นี้ Rib ชิ้นใหญ่เลยชื่อของมันก็ตรงตัวเลยครับเวลาบอกว่า Rib ให้นึกถึงซี่โครงนี่คือเนื้อที่อยู่ติดด้านบนซี่โครงครับมีปริมาณเนื้อเยอะวันนี้เราจัดมากิโลนึง 1,453 บาทถ้าเทียบกับคุณภาพเนื้อที่ได้แล้วอันนี้ราคาดีมากเลยครับแต่ว่าชิ้นมันใหญ่มากเราก็เลยแบ่งออกมาเป็น3ส่วนซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็จะใช้ซอสที่ไม่เหมือนกันอันแรกจะเป็นชิมิชูริมีใบพาสเล่ครับมีหอมแดงเห็นไหมครับมีพริกที่แบบย่างแล้วมีเกลือพริกไทยใส่รวมกันไปปั่นในเครื่องครับอันนี้โอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกอันนี้น้ำส้มสายชูแอปเปิลครับปั่นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับสามารถใส่ชิลลี่เฟลกหรือว่าพริกป่นลงไปเพิ่มได้ด้วยอันกลางตัวนี้จะเป็นคอมพาวด์บัตเตอร์เหล่ากันหมาบในถ้วยคือเนยและนี่คือเหล่ากันหมาบเป็นน้ำพริกที่มีขายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับใส่ลงไปรวมกันเหล่ากันหมาบซอสจีนน้ำพริกเผาคนต้องต้มแบบนี้เลยให้มันเข้ากันคือไม่ต้องเข้าเครื่องปั่นก็ได้ใช้ช้อนคนส่วนอันสุดท้ายตรงนี้เป็นซอสครีมเห็ดนะครับของคุณวูดดี้หอมใหญ่หั่นครับเอาไปผัดก่อนจะคือจะจะยังไงอ่ะอเมริกเห็ดแชมเปญองขาวหรือน้ำตาลก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ใส่ไวน์คุกกิ้งไวน์นะเข้าไปคนๆให้มันแบบ reduce ผัดเข้าไปหอมใหญ่กับเห็ดเริ่มแบบคาราเมลไลซ์แล้วก็ใส่ครีมเสร็จแล้วก็ปรุงรสแล้วแต่เราครับเกลือพริกไทยใดๆทั้งสิ้นโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะว่าเนื้อของเราในวันนี้เนี่ยซอสอันไหนถูกใจใครโอเคโอเคอะไรล่ะเนื้อยังไม่ได้ทำเลยมาทำเนื้อกันก่อนครับวันนี้ได้มาแล้ว Rib Eye มาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับจะเข้ากับซอสทั้ง3หรือเปล่าด้วยกันเริ่มแกะเนื้อออกมาจากนั้นครับวันนี้เราได้โคเชอร์ซอสมาเป็นเกลือชนิดที่เดี๋ยวโอ้โหยาวเลยเอาไว้เล่าวันหลังเป็นเกลือที่ไม่มีไอโอดีนนะครับแล้วก็หาซื้อยากมากน่ารำคาญมากตรงนี้เพราะว่ามันหาซื้อยากได้มาแล้ววันนี้พอกเนื้อเข้าไปครับจากนั้น dry brine ครับก็คือการหมักเกลือแห้งในตู้เย็นนั่นแหละครับทิ้งเอาไว้6ชั่วโมงให้เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อครับแล้วก็มีการดึงน้ำออกมาเวลาไปย่างกินในเนื้อมันจะได้นุ่มขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นครับลองสังเกตดูว่าบนผิวเนื้อครับเกลือหายคือ penetrate คือซึมเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นเราใส่พริกไทยครับพริกไทยดำพอกเข้าไปเพื่อที่คราวนี้เราจะเอาไปย่างจริงแล้วครับเสียบเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิครับเตรียมไฟให้เรียบร้อยใส่น้ำเข้าไปเพื่อช่วยบล็อกครับไม่ให้ไฟเนี่ยโดนสัมผัสกับเนื้อโดยตรงเพิ่มไม้ครับเพิ่มไม้ที่เป็นตัวช่วยเรื่องกลิ่นเฉยๆนะครับเหมือนแค่แบบสโมกเบาๆพอได้กลิ่นหอมจากไม้ครับจากนั้นครับเอาเนื้อลงเลยเพื่อรีเวิร์สเสียครับก็คืออบก่อนแล้วเสียทีหลังอุณหภูมิเป้าหมายภายในเนื้อ130องศาฟาเรนไฮต์ครับแต่ว่าจะเอาขึ้นก่อนขึ้นตอนที่ประมาณ126เพราะว่าเดี๋ยวความร้อนมันจะแครี่ออนขึ้นไปถึง130เองหลังจากที่เราเอาออกพักเอาไว้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงครับจากนั้นเอาไปย่างไฟแรงและเร็วครับเพื่อปรับสีผิวด้านนอกให้มันเข้มข้นขึ้นสเต็กที่ดีสำหรับเราก็คือต้องมีครัสต์ที่กรุบกรอบนะครับมันน่ากินกว่าไฟความร้อนจากเตาถ้ายังไม่พอเราสามารถใช้ไฟทอชครับเบิร์นเข้าไปได้เลยห้ามนานเด็ดขาดถ้านานเกินไปข้างในจะโอเวอร์คุกครับต้องการแค่ขอบ
ริบอายครับติดมันเสน่ห์ของมันก็คือติดมันนี่แหละสำหรับบางคนที่ชอบกินเนื้อวัวครับก็ไม่ได้กินแค่ตัวเนื้ออย่างเดียวกินตรงมันด้วยเราแบ่งเนื้อวันนี้ชิ้นเดียวกันเนี่ยแหละครับเป็น3จานทั้งหมดเพื่อที่จะใส่ซอสที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชิมิชูริครับซอสเห็ดแล้วจากนั้นก็จะมีนี่ตัวนี้เอาไปเผาไฟก่อนก็คือเนยผสมเหล่ากันมาอย่าเทสูงบอกว่าอย่าเทสูงเทโอเคเทต่ำๆเนยเหล่ากันมาแล้วเราไปลองชิมกันดูครับว่าอันไหนจะถูกใจกันบ้างจะเริ่มตัวไหนก่อนดีพี่จะเริ่มจากอะไรก่อนให้จินคนเลือกดีกว่าเอาอะไรก่อนดีไม่น่าเลยกูไม่น่าถามเลยหลอกกันมาใช่ไหมแต่เราก็เชิญครับเลือกดีๆมันเลือกเลยที่คิดว่าจะเรียกชั่นให้ถูกใจพี่อ่ะลองคนแรกด้วยคนแรกเลยมาปอะไรแดงซูดยาเลยซูดอะไรที่อยากเลยเที่ยวมันจะเผ็ดกว่านี้นะมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นกลิ่นเครื่องเทศแบบสไตล์จีนอ่ะเนี่ยสไตล์จีนเหรอแล้วเนยที่เป็นความอาวัตเตอร์จะผสมเข้าไปอ่ะมันสร้างความมันนวลหอมเจ้มจนมันเข้ากับน้ำของเนื้อพอดีที่มันเรากัดมันรึดออกมามันได้ซดน้ำซุปสไตล์จีนแบบว่าซดน้ำซุปเลยซดน้ำซุปสไตล์จีนชิมิชูริครับพอลืมดูเรียกชั่นมันเลยไหนสิไหนอร่อยเฮ้ยอร่อยความสดชื่นของผักอ่ะแม่งเต็มเลยใช่มันคือความสดชื่นแท้จริงมันหอมแอปเปิลวินิก้าพอกินเข้าไปปรุงแล้วแอปเปิลวินิก้าแบบมันมีความอโรมาติกเดี๋ยวลองมาดูแบบอินเทนส์กันบ้างดีกว่าเป็นครีมซอสลองเลยไหมพร้อมกันมาพร้อมกันได้พี่อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวใครทำนะใครทำก่อนนะเฮ้ยใครอร่อยธรรมดาเฮ้ยมันหอมมากอร่อยมากครีมข้นมันอินเทนส์มากเลยนะพอใส่กับรสเนื้อมันเพิ่มความแบบมี texture layer ความหนักใช่คือครีมอ่ะการใช้ครีมที่โกงแล้วชอบอะไรชี้พร้อมกันเลยว่ะ3 2 1โอ้ยข้าวบอกแล้ววะอะไรวะเนี่ยเราไม่คุ้นเคยกับความกินสเต็กกับซอสเห็ดหรือเปล่าวะด้วยเป็นไปได้ไม่ต้องป่วยเลยเว้ยแม่งย้อนวัยย้อนวัยไปถึงตอนเด็กที่ไปแบบร้านสเต็กที่พ่อพาไปที่12เหรียญอะไรเงี้ย13ยุคแนวแต่ว่ากลิ่นเนื้อของเขาเนี่ยอันเนี้ยคือจะบอกว่าหอมมากๆเลยนะรสเนื้อมาจัดเต็มมีความออกจะเป็นแบบในรูปแบบของชูวี่ก็คือหนังใบเคี้ยวผิว texture ไม่เล็กนะบอกไปไว้เลยว่าเนื้อสำหรับตอนนี้เราไปทำเป็นมีเดียมแรร์แบบใหญ่ดีนวลสดชื่นสดชื่นโคตรอูมามิผมอยากจะบอกว่าเนื้อที่ดีอยู่แล้วนะครับการมีซอสที่ดีแบบนี้มันสามารถลิฟต์อัพนะรสชาติได้อีกนะจีนบอกว่าพี่วูดดี้ครับผมขอช้อนหน้าหน่อยมึงจะช้อนหน้ากูเหรอเฮ้ยพี่วูดดี้ผมขอช้อนหน้าหน่อยดิไม่ใช่อะก็เลยช้อนหน้าเป็นว่าช้อนเงี้ยไม่ใช่แบบขอช้อนตัวหน้าให้ผมหน่อยไม่แบบผมหยิบอย่างงี้แล้วแบบพี่ช้อนซอสให้ผมหน่อยเลยมันก็เข้ามุกช้อนหน้าไม่ได้ดิไม่ต้องคำว่าช้อนหน้าไงอ๋อไม่พี่ต้องถามว่าช้อนอะไรใช่ไหมเนี่ย